ก็เซอร์ไพรส์อ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนเขาร้องเนี่ยพี่หนุ่มที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยอ่ะมาคุยกับพี่ว่าน้องเอ๋จะไหวไหมเขาตื่นเต้นมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังคิดเลยเขาจะร้องได้ไหมพี่ก็เลยถามมาว่าเออมาร์คทำไมมาร์คร้องได้อ่ะทำไมมาร์คร้องได้ผิดแพทย์เขาบอกว่าเขาขอให้พ่อช่วยใช่ใช่ก็เรียนกับจิราฟมิวสิกอ่ะค่ะครูเก่งทัชยาซึ่งครูเก่งเขาก็แบบเขาก็น่ารักเนาะเขามีแต่งเพลงออกมาเพื่อร้องคู่กับมาร์คด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆพี่อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะท่านลูกๆได้เข้าวงการอ่ะอยากให้เขาเก็บเงินในส่วนของเขาแม่จะทำหน้าที่ในส่วนของแม่ส่วนที่เขาทำเก็บมาอยากให้เขาหาแล้วก็เก็บเพื่ออนาคตของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วหนูจะเบี่ยงเบนไปทางไหนอาจจะแบบอยู่ในวงการก็ดีไม่อยู่ในวงการก็ดีหนูจะได้มีเงินและภูมิใจในสิ่งที่หนูหามาค่ะ